หลังจากที่ฉันได้แสดงส่วนประกอบต่างๆให้คุณเห็นแล้วในวิดีโอนี้เราก็มาถึงสมาร์ทพาสสำหรับช่องเปิดบันไดและหลังคาออลแพลนเสนอตัวเลือกที่หลากหลายให้คุณที่นี่คุณสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันสมาร์ทพาสได้โดยตรงและออกแบบหน้าต่างและประตูด้วยตัวคุณเองหรือคุณสามารถใช้สมาร์ทพาสที่มีอยู่ใน Assistant หรือ Library ก็ได้แน่นอนคุณยังสามารถปรับแต่งเหล่านี้ตามความต้องการของคุณสิ่งที่คุณต้องทำคือใส่เข้าไปในช่องเปิดเท่านี้ก็เสร็จแล้วเช่นเดียวกับสมาร์ทพาสทั้งหมดคุณยังสามารถแลกเปลี่ยนและปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาและในขณะเดียวกันก็ปรับใช้การปรับเปลี่ยนกับวัตถุที่เหมือนกันทั้งหมดAll Planขอเสนอทางเลือกต่างๆในการสร้างบันไดคุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆหรือใช้บันไดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในวิเซิร์ทจากนั้นคุณสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ในรูปแบบใดก็ได้และปรับเปลี่ยนในภายหลังในการสร้างหลังคาให้กำหนดพื้นผิวหลังคาก่อนความสูงของผนังสามารถปรับให้สูงถึงหลังคาได้ตอนนี้ขาดแค่แผ่นปิดหลังคาหน้าต่างหลังคาไม่กี่บานและก็พร้อมแล้ววิดีโอถัดไปจะเกี่ยวกับการสร้างห้องและการแบ่งชั้นสตอรี่และวิธีที่พวกเขาสามารถช่วยเหลือคุณในการทำงานประจำวันของคุณ